ดีครับผมซีนะครับ RCC Scale ก็วันนี้เราจะพามาดูล้อครับล้อของหัวลากนะครับตัวนี้เป็นล้อหลังนะครับก็เป็นล้อที่มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับผมครับเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันนะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันพิเศษยังไงนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นล้อชิ้นประกบนะครับล้อชิ้นประกบก็จะประกอบไปด้วยวงล้อ1 2วงนะฮะวงแหวนนะครับแล้วก็ตัวล็อกอย่างนี้นะครับก็จะประกบเข้าไปกลายเป็นล้อแล้วก็ใส่ดูอันนี้ล้อเนี่ยเขาจะเป็นล้อรุ่นแบบนี้ประเภทแบบนี้เขาเรียกล้อบิดล็อกนะครับก็คือการใส่จะต้องเอาวงแหวนตัวนี้นะฮะเข้าไปในยางนี้ก่อนการประกอบค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะฮะไม่เหมือนล้อปกติทั่วไปนะครับล้อปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะใส่ยัดเข้าไปในวงล้อได้เลยนะครับแต่ตัวนี้เราจะต้องทำการประกอบล้อเป็นชิ้นๆนะฮะแต่ล้อพวกนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับรถที่ต้องการแรงฉุดลากนะฮะมันจะเขาจะบีบวงล้อไว้ไม่ให้ล้อเนี่ยหมุนฟรีนะครับก็เราจะเอาตัวนี้นะฮะใส่เข้าไปในนี่อย่างนี้นะฮะเราก็จะทำแบบนี้2วงนะครับในการ2วงเอาวงแหวนใส่เข้าไปขั้นตอนต่อมาเราจะประกบล้อ2อันนี้เข้าหาด้วยกันยังไงก็คือวงแหวนตัวนี้นะครับกบอย่างนี้แล้วก็ตัวตามด้วยตัวนี้นะฮะนี่ฮะก็จะบีบเข้าหากันแต่ขั้นตอนที่ยากที่สุดของการใส่ล้อประเภทนี้นะฮะก็คือตอนที่เราเอาดุมตัวนี้ใส่เข้าไปตัวนี้ดุมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะฮะก็จะใส่น็อตตัวนี้นะฮะขนาดผิวเนี่ยเข้าไปในนี้แล้วก็ขันเนี่ยฮะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเพราะว่าจะต้องบีบล้อให้เข้าหากันอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเขานะฮะนี่นะดูรายละเอียดน็อตตรงหัวดุมตรงนี้นะฮะเป็นน็อตแบบหกเหลี่ยมแล้วนะครับครับผมเป็นบล็อกต้องใช้บล็อกขันนะฮะไม่ใช่ใช้ประแจขันไม่ได้นะครับใช้ประแจหกเหลี่ยมธรรมดาไม่ได้นะก็เป็นบล็อกตัวในก็เหมือนกันนะฮะก็ทำให้สเกลของเขาเนี่ยดูเหมือนรถจริงที่สุดเลยนะฮะแล้วก็นี่นะฮะลองดูนี่ก็เป็นรุ่นหกเหลี่ยมสวยงามนะครับก็ตัวนี้ก็ลองติดตามชมได้ใน RCC Scale ได้นะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ